สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยนะคะประจำวันจันทร์ที่11กุมภาพันธ์2562ค่ะวันนี้อยู่กับพี่สมพลองค์การแล้วก็พี่สุนันท์ศรีจันทาค่ะก็เรียกว่ากลับมาสู่อุณหภูมิการเมืองที่มันร้อนด้วยอุณหภูมิการเมืองไหนฟารีดายคะพี่กุ้งไม่สบายพี่ไม่เคยมานี่นะมาครั้งที่2แล้วพี่โสจำไม่ได้โอเคโอเคเราเคยเจอกันแล้วพี่นะวันนี้ต้องบอกว่ากลับมาพร้อมกับอุณหภูมิการเมืองที่มันร้อนกว่าเดิมพี่โสเพราะว่าร้อนอะไรกันนอกเหนือจากเนื้อหาเรื่องอุณหภูมิการเมืองที่มันร้อนโดยบริบทของมันเองแล้วเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเรากำลังเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้ถ้าพี่โสคิดว่ากำลังจะมีเดทกับสาวที่ไหนวาเลนไทน์นี้จะเป็นวาเลนไทน์ที่ร้อนแรงที่สุดเพราะเขาบอกว่าปีนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้นไปถึง40องศาในบางพื้นที่เลยนี่บ้านเรานะ40-43เลยนะใช่ค่ะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยออกมาบอกแล้วบอกว่าไอ้ช่วงที่ร้อนที่สุดเนี่ยจะอยู่ในช่วงวาเลนไทน์ด้วยนะแต่ว่าพื้นที่ไหนเนี่ยต้องดูอีกที่นึงนี่ถ้า43ไม่ต้องเข้าตู้เลยเขาตู้ไม่ต้องเข้าเหมือนซาวน่าเลยนะคะแอร์ออฟฟิศนี้เย็นจะตายไปไม่ต้องกลัวที่นี่เย็นนะคะแต่วันนี้ที่กกต.เนี่ยร้อนตั้งแต่เช้าแล้วก็พี่แล้วตอนนี้คาดว่าน่าจะร้อนกว่าเดิมนะเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของการพิจารณาที่หลายคนกำลังจับจ้องว่ายุบไม่ยุบตกลงยุบหรือเปล่านะสำหรับพรรคทสช.และจะนาวาระนี้เข้าทันการพิจารณาหรือเปล่าแต่เมื่อเช้าเนี่ยถูกดับฝันนิดนึงพี่โสพี่สุนันท์เพราะว่าทางเลขาธิการกตมาบอกว่ามันมีวาระการประชุมแบบประจำวันอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการที่ว่าจะเอาวาระนี้เข้ามาพิจารณามันไม่ทันวันนี้นะก็ไม่เป็นไรรอได้อยากรอก็รอไปรอไปไม่เป็นไรแต่อย่าให้นานเกินรอก็เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ละค่ะแล้ววันนี้ตลาดทุนก็จริงๆเนี่ยตลาดทุนในต่างประเทศเขาทั่วไปนะวันนี้เขาเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆค่ะนะลบบ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยตกใจอ่ะแต่ว่าของเรานี่ลงไป10จุดแล้วยังไม่หายตกใจเหรอคะตั้งแต่วันศุกร์แล้วเห็นลูกถังตกใจเลยเหรอเอาเรื่องนี้ก่อนก็ได้นะตกใจเรื่องอะไรก็คือว่าคนก็อยากดูว่าเราจะว่ายังไงกันก็ว่ากันมาเยอะแล้วเรื่องของกสช.และทสช.มันฟังแล้วได้ต้องฟังให้ดีนะคสช.ใช่ไหมคสช.กับทสช.คสช.เพราะคสช.เนี่ยขึ้นมาก็มาเรียกว่ามายึดอำนาจมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาดูนักการเมืองดูพรรคการเมืองที่วุ่นวายก็เพราะพรรคการเมืองเพราะนักการเมืองใช่ไหมแล้วคราวนี้เนี่ยระหว่างแล้วก็มาปกป้องสถาบันแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นมากับทสช.ก็ไปเรื่องของดึงสถาบันมาเรื่องที่มีบางควรนะฮะก็จริงๆเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทสช.เนี่ยนะฮะไทยรักษาชาติเนี่ยที่ทำเรื่องมีบางควรเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าความล้มเหลวใน5ปีที่ผ่านมาคือปัญหาเนี่ยนะณวันนี้เนี่ยคนที่คิดว่าอยากให้บ้านเมืองสงบไอ้ปองดองก็เลิกคิดเถอะไร้สาระนะฮะมันเลื่อนลอยไร้สาระก็นี่พิสูจน์เห็นแล้วไงกลุ่มเนี่ยประเทศนี้มันเหมือนถูกแบ่งโดยลึกๆนะคุณจะอ้างว่ายังไงยังไงปานีปานองปางดองไม่มีทางเพราะว่าให้ฝ่ายที่คิดไม่ดีนักการเมืองชั่วๆไม่ได้เลิกเลยนะไม่ว่างานนี้ทักษิณเกี่ยวไม่เกี่ยวชินวัตรนะนายทักษิณชินวัตรแล้วคนก็ต้องไปมองที่นั่นแล้วก็ยังมาพูดนะเราจะเดินหน้าต่อไปที่ไหนก็ไม่รู้คือจริงๆนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นความผิดพลาดของคสช.เราไม่อยากไปถึงว่าบุคคลนะคณะเราคสช.เนี่ยถ้าเข้ามาแล้วจัดการรู้ว่าปัญหานี่คืออะไรยึดอำนาจถูกแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำในสิ่งที่จะต้องทำแล้วก็เหมือนว่าเอาตัวรอดไปวันๆได้อำนาจมาปัญหารากเหง้าบางคนก็รวยด้วยปัญหารากเหง้าของสังคมก็คือไอ้ความที่มันถูกเสี่ยมให้ประชาชนเนี่ยแบ่งเป็นสองฝ่ายเกิดความแตกแยกเป็นสองฝ่ายนะเพียงเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจมีผลประโยชน์แล้วก็มีสมุนบริวารขี้ข้าบางอะไรนี่เต็มไปหมดซึ่งสมุนบริวารตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมปี2557เนี่ยนะเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทหารเข้ามาแล้วเนี่ยไปใช้ปืนหรือตั้งหน่วยสไนเปอร์ไปฆ่าคนนู้นคนนี้ไม่ใช่แต่ใครก็ตามเนี่ยที่ทำผิดกฎหมายในยุคที่ทักษิณเรืองอำนาจในเพื่อไทยกลุ่มอำนาจรัฐเป็นรัฐบาลใครที่ไปรับใช้ระบบนี้แล้วทำเรื่องผิดรับใช้ไม่เป็นไรนะ
ใครมาเป็นรัฐบาลข้าราชการต้องรับใช้ค่ะแต่ไอ้พวกตำแหน่งนี้พี่ให้ใช่ไหมแล้วคนที่ตำแหน่งนี้พ่อให้อะไรเนี่ยนะถามว่าคสช.ได้ไปจัดการบ้างไหมกับคนพวกนี้กฎหมายได้ใช้กันไหมแล้วสิ่งที่เราเรียกร้องก็คือว่าให้กฎหมายกฎระเบียบที่สังคมวางไว้เนี่ยใครที่มันทำผิดฝ่าฝืนเพียงเพื่ออำนาจเพื่อไปเป็นสมุนรถใช้หรือเป็นขี้ข้ารับใช้เขาเนี่ยเพื่อให้ตัวเองได้ตำแหน่งเหยียบหัวเพื่อนขึ้นมาเพราะตัวเองเนี่ยคือขายศักดิ์ศรีอ่ะขอได้ตำแหน่งแล้วทำผิดกฎหมายไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบตามราชการพรุ่งนี้คสช.มาต้องเล่นงานหมดให้เป็นแบบอย่างแต่สิ่งที่เห็นคืออะไรคุณคิดอะไรกันอยู่ตั้งคนที่เคยรับใช้ทักษิณมาเป็นรัฐมนตรีตั้งพวกสมุนทักษิณเนี่ยเข้ามาเป็นสนช.เฮ้ยคิดอะไรคิดบ้าเปล่าคิดถูกเปล่าปัญหามันเลยไม่ได้รับการแก้ไขทำให้พวกนี้ก็รู้สึกว่ามันเหิมเกริมคือเขิมสะสมไม่มีใครกล้าทำอะไรนะเราไม่ได้บอกให้ตั้งหน่วยสไนเปอร์ให้ใช้ความรุนแรงซึ่งไม่ถูกไม่สนับสนุนแต่ใช้กฎหมายทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายแล้วทำจริงจังนะข้าราชการที่เขาไม่รับใช้เขาทำงานด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็ยึดมั่นในประชาชนก็จะรู้สึกว่าเออไอ้คนที่มันทำชั่วไอ้คนที่ไปรับใช้กฎหมายโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนก็คือตำรวจคดีหลายคดีเนี่ยจับได้คาหนังคาเขายิงมาวัดพระแก้วรอดรอดเพราะอะไรเราเชื่อว่าเป็นเพราะว่าการทำสำนวนหลายคดีเผาบ้านเผาเมืองหลายคดีรอดนะเพราะว่านี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยทหารตำรวจฐานตังโมตำรวจมะเขือเทศมันต้องถูกกำจัดข้าราชการอื่นที่ไปรับใช้เนี่ยต้องถูกกำจัดต้องถูกลงโทษนี่มีใครเท่าที่เห็นนะทานิชเพ็งดิษฐ์แล้วคนอื่นๆนะณวันนี้นี่คนที่รับใช้ทักษิณก็ยังนั่งเป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วไม่มีผลงานเราจะปล่อยปัญหานี้ต่อไปไหมพี่สุนันท์คะมันมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นลักษณะสิ่งที่ออกมาที่สังคมเห็นเนี่ยมันเป็นการเกี้ยเสียระหว่างกลุ่มผู้มีอำนาจณปัจจุบันเนี่ยกับคนที่อยู่แดนไกลเนี่ยมันจะดูเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงไปไหมคะเพราะว่ามันไม่กล้าไม่ได้ทำไม่ได้บริหารจริงๆเอาตัวรอดไม่มีความกล้าพอที่จะทำเรื่องแบบนี้ปัญหาทั้งหลายมันก็ถูกหมักหมมจนวันหนึ่งเนี่ยมันก็ระเบิดแบบที่เห็นอยู่นะเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะความเหิมเกริมเนี่ยความเหิมเกริมไม่มีความเกรงกลัวเลยนะในกฎหมายนะถ้าใช้กฎหมายให้มันเข้มงวดจริงๆและปราบจริงๆเดี๋ยวคิดว่าข้าราชการเป็นพวกเอาคนนี้มาไม่ทำเขาแล้วประชาชนเป็นนามธรรมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ข้าราชการเนี่ยมันรับใช้อยู่ใกล้มือเห็นหน้าเห็นตากันทุกวันพี่ครับท่านครับนะส่งคนไปดูแลครอบครัวบ้างนะก็รู้สึกว่าตัวเองเอ้ยไม่เดือดร้อนแต่ชาวบ้านก็ยังเดือดร้อนกันอยู่และปัญหาทางการเมืองที่มันสมอยู่เนี่ยนะณวันนี้ก็ต้องมานั่งทบทวนนะคนที่มีหน้าที่นะว่าจะเอายังไงกับคนกลุ่มนี้จะจัดการยังไงแล้วไม่ได้มาจัดการยังไงจัดการตามกฎหมายอย่างเช่นกกต.ต้องพิจารณานะว่ามันเข้าข่ายไหมที่จะยุบพรรคก็ทำได้แค่นี้ทำตามกฎหมายอย่างเข้มงวดอย่าเว้นวรรคอย่าเว้นไว้พวกให้พวกกูเหมือนระบบทักษิณแล้วชาวบ้านก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมไอ้ปัญหาที่คุณจะได้รับการแก้ไขเกิดความหลาบจำเกิดความเกรงกลัวคนที่กระทำผิดนะเราไม่กล้ากระทำผิดแต่ว่าเพราะกฎหมายเนี่ยมันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะผู้ปฏิบัติไอ้คนมันก็เลยเหิมเกริมไม่กลัวความผิดแล้วก็เกิดเรื่องนี้แล้วก็จะเกิดต่อไปนะถ้าไม่ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดอย่าไปเกรงใจกันมันต้องเอาคนดีไว้ไม่ใช่เอาคนชั่วไว้เลี้ยงไว้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมานั่งจับมือปลองดองกันไม่ใช่ปลองดองได้ยังไงคนนึงเนี่ยนะเราพอประเทศที่เขาปลองดองกันได้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวนะคนก็คิดได้ว่าทำผิดไปก็ให้อภัยกันมาหันหน้ามาร่วมสร้างประเทศร่วมสร้างสังคมกันให้คนนึงมันคิดอีกอย่างนึงคิดชั่วอย่างเดียวให้ปลองดองให้คนดีไปปลองดองมันไม่มีทางมันเพ้อเจ้อแล้วเคยสำเร็จไหมไม่คนที่พูดว่าปลองดองนั่นนะเป็นคนดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะที่พูดปลองดองเพื่อให้ตัวเองจะได้รับผลประโยชน์ต่อเนื่องจากความสงบจากการที่สองฝ่ายที่ว่ากันไม่ทะเลาะกันแล้วตัวเองจะได้อยู่สบายๆ
ฮะอยู่ต่อไปแล้วก็ตักตวงผลประโยชน์อย่างนั้นหรือเปล่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้แล้ววันนี้ก็พิสูจน์เห็นแล้วใช่ไหมวันนี้พิสูจน์เห็นแล้วว่าความที่ละเลยเพิกเฉยไม่ทำอะไรไม่มีความกล้าหาญในการตัดสินใจทางการเมืองไม่กล้าตัดปัญหาหวังจะหวังอะไรก็แล้วแต่นั่นนะทำให้เกิดผลที่วันที่8ที่ตามมาแล้วก็ยังไม่มีใครประกาศตัวว่าต้องรับผิดชอบผลพวงการทำนั้นเลยนะอาทิตย์ชัดเจนคือว่าลุงกำนันนกหวีดพาคนเดินขบวนหลายล้านคน 6-7 เดือนนะเสร็จแล้วกลุ่มนี้เข้ามากลุ่ม3ลุงเข้ามาพบเนี่ยเข้ามาโอเคระงับการประท้าที่อาจจะว่ามีหยุดไปนะแต่จากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแล้วดึงคนที่รับใช้ทักษิณเป็นรัฐมนตรีเป็นสนชเป็นอะไรไปหมดแล้วเอามาเป็นคนดีๆมาเป็นพรรคใหม่พรรคดูดเนี่ยนะเอามาต่างหากนี่จะเป็นฐานรองตัวเองขึ้นไปเองแล้วต่างคนรู้อยู่แล้วว่าคนเหล่านั้นเป็นไม่เหมาะถึงไปสับเปลี่ยนตำแหน่งปาร์ตี้ลิสต์ไงเพราะมันดูไม่เป็นมงคลกับดูแล้วไม่เป็นมงคลกับตัวเองไงก็เลยไปสลับเปลี่ยนเขาทั้งๆที่รู้อยู่แล้วมันไม่มีแต่ว่าต้องการเข้าไปใช้งานน่ะมานั่งหาบหามมานั่งเสลี่ยงให้พวกนี้หาบหามไปแต่ว่าบังสวรรค์มีตาฟ้ามีใจฟ้าไม่เป็นใจก็เลยให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเลยฟ้องให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่คุณไม่ได้ทำมาใช่ใช่จะหวังว่าจะอยู่ต่อไปสบายๆโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบนั้นไม่ได้แล้วเพราะนี่คือคุณต้องรับผิดชอบเรื่องเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าความลำพองในอำนาจความลำพองของอำนาจการเมืองหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยหญ้าที่คุณเอาไม้แผ่นไม้ทับไว้มันเริ่มงอกขึ้นมามันได้แสงน้ำมันได้แสงมันมีน้ำเลี้ยงขึ้นมาแล้วมันงอกงามขึ้นมาแล้วว่าจะพูดทั้งหลายแหล่งอกมาแล้วแล้วคุณจะมานั่งบอกว่าโอ้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็เอาคุยเขาเงียบๆลงไปเองมันไม่ได้แล้วมันเสียหายเชิงโครงสร้างมานานแล้วด้วยมันเนี่ยนะคือถ้าปล่อยเรื่องแบบนี้ไปหมักหมมเนี่ยนะวันนึงเนี่ยนะคือตามใดที่คนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยยังคิดแบบคิดไม่ถูกนะถูกเขาสนทภายบ้างถูกไอ้นั่นไปมอมเมานะแล้วอีกคนหนึ่งก็พยายามยังตั้งมั่นอยู่ว่าจะต้องมอมเมายั่วยุประเทศนี้นะฮะถ้าเขาไม่ได้กลับมาเป็นใหญ่นะให้มันพินาศไปอย่างเงี้ยยังคิดอย่างนี้อยู่นะวันนึงมันต้องเกิดศึกเกิดเรื่องใหญ่นั่นทำยังไงที่จะต้องคือไม่แก้วันนี้อนาคตต้องแก้ก็เพราะว่าเขาไม่ทำอะไรกับนี่ไงหมายศาลออกมา6หมายหมายจับออกมา6หมายของศาลนะแต่ว่าคณะผู้บริหารประเทศนี่มองว่าหมายศาลไม่มีความหมายไม่ต้องทำอะไรเลยตำรวจต่างประเทศก็ไม่ทำอัยการต่างประเทศก็ไม่ทำกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่ทำบ่วยกันไปบ่วยกันมาบ่วยไปผลสุดท้ายมีคนถามบอกว่าทำไมไม่จับทักษิณทำไมไปยุ่งเรื่องฮาคิมอ๋อเขาบอกรัฐบาลไม่ให้ทำสั่งไม่ทำก็ดูคือจะเกิดจับกันแล้วนะแล้วมันจะเกิดแบบจราจรอะไรก็ให้มันเกิดถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยมันสักวันเนี่ยมันจะสมมันก็ยิ่งเกิดยิ่งระเบิดหนักกว่านั้นน่ะความจริงเนี่ยนะฮะเกิดเรื่องของทสช.นี่นะฮะทำเรื่องที่มีบางควรนะซึ่งรู้อยู่แล้วนะว่าไม่ควรทำมันเกิดเรื่องแบบนี้นะถ้าเกิดว่าพลังประชารัฐมีคนที่เสนอชื่อมานายกรัฐมนตรีถ้าไม่ใช่ประยุทธ์จันทร์โอชานะหรือเป็นประยุทธ์โอชาแต่ไม่ใช่เป็นพฤติกรรมแบบ5ปีที่ผ่านมาที่คนเดียวเนี่ยนะคะแนนเพราะรู้อยู่ว่าประเทศนี้เนี่ยคนที่ไม่เอาต่อต้านทักษิณเนี่ยมีมากกว่าคนที่สนับสนุนงมงายในทักษิณมีมากกว่าเยอะคนส่วนใหญ่ไม่เอาถ้าเกิดกรณีอย่างนี้นะถ้าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์นะเป็นเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกนะหรือประยุทธ์5ปีที่ผ่านมาทำอะไรใช่บ้างนะทุกคะแนนที่ไม่เอาทักษิณเนี่ยมันจะเทไปที่พลังประชารัฐหมดงั้นทักษิณไม่ระบบเพื่อไทยเนี่ยหรือไทยรักษาชาติถ้ายังไม่ถูกยุบนะไม่มีทางได้มาไม่มีทางชนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าพลเอกประยุทธ์5ปีที่ผ่านมาไม่ทำแล้วก็ยังตะคอกทำอารมณ์โอ้โหซึ่งมันไม่สมควรคือเราไม่เคยเห็นผู้นำประเทศก็เจอไปเยอะนะไม่เคยที่หนักหนาสาหัสถึงขนาดท่าทีนะเป็นผู้นำที่มันนั่นก็ถึงเวลาที่ต้องมาถึงเวลาที่ต้องรับผิดชอบอะตอนนี้กับสิ่งที่ตัวเองที่กับผลที่เกิดขึ้นไงจะมาอยู่หวังว่าโอสวรรค์นี่จะมาเข้าข้างตัวเราตลอดเวลานะอยู่สบายๆชีวิตนี้ easy living เรียบง่ายนะตีกินตลอดเวลา
มันไม่ง่ายซะแล้วคือจริงๆเนี่ยใจเราเนี่ยก็อยากจะให้นะแต่ไปนึกถึง5ปีนึกถึงบุคลิกภาพไปนึกถึงข้อสงสัยว่าคนที่มีอำนาจเต็มอย่างนี้นะแล้วกองทัพทุกเหล่าทัพสนับสนุนเนี่ยนะแล้วไม่ทำงานแล้วไม่แก้อะไรไม่ได้จักกระยางแล้วต่อไปยังจะเป็นอยู่ในพรรคการเมืองนะอำนาจก็น้อยลงแถมมีนักการเมืองเข้ามาคุมชะตากรรมอีกต่างหากเหมือนลูกไก่เลยนะผมว่าแกมาถ้าพลเอกประยุทธ์กลับมานี่เราพูดนั่นนะในใจผมนะไม่เกิน6เดือนตอนนี้ไปไม่ได้แล้วเพราะมันมีควอลิฟายก็มีปัญหาเรื่องนี้แหละก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นไปไม่ได้แล้วขอย้อนกลับไปเรื่องที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเราไล่เรียงกันนะคะพี่โสตอนนี้เนี่ยขณะที่สังคมถามหาความรับผิดชอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์เนี่ยหลายคนจับจ้องไปที่กกต.ซึ่งวันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องของการหยิบยกเอาไอ้ประเด็นว่าจะยุบพรรคทสช.หรือไม่ยุบพรรคเนี่ยมาพิจารณาทันหรือไม่ทันตรงกันข้ามค่ะตอนนี้มันมีกระแสตีกลับไปบอกว่าก่อนที่จะไปยุบหรือไม่ยุบพรรคไทยรักษาชาติหลายคนมาว่าเอ้าแล้วกกต.ล่ะกกต.น่ะเป็นด่านแรกหลายคนบอกว่าถ้าเกิดกกต.ไม่รับหมายถึงว่าไม่รับรายชื่อตั้งแต่วันที่เขานำไปยื่นอ่ะมันก็ไม่เกิดเหตุคือมันมีบรรดานักกฎหมายตอนนี้เขารวมกลุ่มกันพี่สุนันท์พี่โสก็คือเขาบอกว่ากกต.นะฮะยกเว้นเลขาซึ่งนั้นเขาทำหน้าที่เป็นเหมือนแพทย์เสมียนเป็นแค่ธุรการรับเรื่องแต่ว่าคณะกรรมการกกต.ที่กฎหมายเนี่ยให้อำนาจเต็มที่เนี่ยทำไมจึงไม่ยับยั้งเขาบอกว่าถ้ายับยั้งมันอาจจะไม่เกิดเรื่องก็เขายังไม่ได้ไปชุมอ่ะเวลาคุณเอาเอกสารไปลงใช่ไหมเขาต้องลงทะเบียนรับไปก่อนแต่ยังไม่มีเวลาต้องพิจารณานี่นาใช่ไหมล่ะจะดีหรือเลวก็แล้วแต่คุณไปยื่นไว้ก่อนเหมือนศาลน่ะศาลคุณไปยื่นฟ้องใครนะศาลจะประทับรับฟ้องไปก่อนนะรับไปก่อนนะจะแล้วไปไต่สวนบนฟ้องมันมีไม่มีใช่ไหมล่ะก็เหมือนกันไม่ใช่กรรมไม่ใช่กกต5-6คนนั่นน่ะมายืนรอพร้อมกันแล้วอ่านดูตอนนั้นเลยไม่ใช่งั้นก็เจ้าที่เป็นรอรับก่อนอ่ะแล้วเจ้าที่เขาจะไม่มีอำนาจตัดสินใจทันได้เขาไม่รู้เจ้าที่ก็ไม่รู้ถึงจะรู้จริงเขาก็ไม่มีอำนาจตัดสินคุณใช้กกต.ไปยืนเข้าแถว9คนมารับได้ไงทุกพรรคจะมายื่นหมดละ60กว่าพรรคที่ไปยื่นอ่ะคุณใช้กกต.9คนมายืนรับเหรอว่าใครเหมาะสมไม่เหมาะสมเหรอค่ะอ่ะอันนี้ก็คือคุณจะมาเจาะจงแบบนี้มันไม่เขามีเวลาของเขาเดี๋ยวเขาถึงเวลาโอเคมีใครยื่นมาบ้างอภิสิทธิ์นกหวีดนั่นนี่นนมาใช่ไหมเสี่ยหนูนั่นนี่นนมาใช่ไหมมาว่ากันใครควอลิฟายไม่ควอลิฟายไม่เชื่อมายืนปุ๊บแล้วก็พ่อจนนั้นเลยแต่กรณีเช่นนั้นอาจจะโอเคอาจจะคุณจะเถียงได้ว่ามันโดดเด่นใช่ไหมแต่ว่าคนเคยเจอแบบนี้มั้งหรือเปล่าล่ะตลอดชีวิตนักกฎหมายพวกนี้นะที่พูดเนี่ยนะคุณเคยเจออย่างนี้มาก่อนไหมตั้งแต่ประเทศไทยตั้งเป็นต้นมาการเมืองไทย2475ต้นมาเนี่ยนะเคยมีอย่างนี้บ้างหรือเปล่าล่ะใช่ค่ะแต่คุณเกิดมาเนี่ยนะเคยเจอไหมไม่เคยผมไม่เคยเจอใครก็ไม่เคยเจอนั่นน่ะแม้กระทั่งทักษิณเปลี่ยนชื่อ15คนคุณเคยเจอบ้างหรือเปล่าในประเทศไหนในโลกนี้เคยเจอไหมไม่เจอมีแต่ประเทศสารคันมีแต่ยิ่งรักทักษิณเนี่ยคุณเคยเจอมาก่อนหรือเปล่าล่ะฉะนั้นกฎหมายเจอแบบนี้ปุ๊บคุณก็หงายเก๋งอ่ะเป็นเพราะว่าคุณทำอะไรก็แล้วแต่คุณพยายามเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อเข้าข้างตัวเองมีสว.นั่นนี้โน่นตั้งกฎกติกาสารพัดอย่างมีอำนาจอย่างเขาถึงตั้งเล่นเกมนี้ขึ้นมาไงเขาก็อยากเอาชนะเหมือนกันใช่ไหมล่ะเพราะคุณต้องการจะเอาเปรียบเขาเขาต้องหาทางเอาชนะคุณเหมือนกันฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่แฟร์แต่ต้นแล้วเนี่ยผมบอกเฮ้ยคุณต้องลาออกให้รัฐบาลอื่นมาทำแล้วจัดการเปลี่ยนกฎหมายหมดแล้วคุณจะไปสู้ก็สู้ข้างนอกใหม่พื้นที่เท่ากันไม่ใช่คุณยืนบนภูเขาแล้วคุณนั้นก็ตะกายขึ้นภูเขาขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยผมอยู่ข้างบนนี่นะคุณแน่จริงขึ้นมาหาผมสิแน่จริงมาไล่กูสิค่ะไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมก็ว่าไปนี่เปลี่ยนมุมมองของนักกฎหมายนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของภูมิทัศน์การเลือกตั้งครั้งนี้มันเปลี่ยนแล้วพี่โสก็คือว่ามันมีทั้งประเด็นเรื่องของพรรคทสช.ว่าจะยุบไม่ยุบเพื่อไทยเนี่ยอาจจะโดนด้วยแล้วก็คุณเรืองไกรที่ไปยื่นว่าลุงตู่เนี่ยอาจจะขาดเรื่องของคุณสมบัติหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็เรื่องของข่าวลือข่าวลวงต่างๆที่ออกมาเรื่องของรัฐประหารนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายจนหลายคนมองไปว่าตกลงแล้วเนี่ยการเลือกตั้งอ่ะมันจะไปที่สุดไหมคะพี่โสผมพูดมาตลอดว่ามันจะไม่มีผมพูดตั้งนานแล้วมันจะไม่มีผมบอกว่าถึงแม้จะกำหนดวันที่24มีนาคมแล้วก็ตามผมบอกว่าตราบใดที่คุณไม่เดินเข้าไปในคูหาและเจ้าที่ให้บัตรมาแล้วคุณกาเบอร์และหย่อนบัตรนะอย่าเพิ่งนึกว่าจะมีเลือกตั้งผมพูดมาตลอดคนก็ไม่เชื่อโสพลมันเลอะเทอะเพ้อเจ้อแล้วตอนนี้เป็นไงบรรยากาศมันไปในแนวนั้นเสียแล้ว
พราะทุกอย่างเลือกตั้งก็วุ่นไม่เลือกตั้งก็วุ่นอยู่เฉยๆก็วุ่นอยู่ต่อก็วุ่นนะอยู่ต่อนี่ก็วุ่นนะนะประชาชนก็ดูจะไม่ได้มีทางเลือกมากนะถ้าจำเป็นต้องมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นดูแล้วบรรดาประชาชนมีทางเลือกนะแต่ว่าคนที่มีอำนาจไม่อยากจะเลือกให้ประชาชนมีทางเลือกลาออกไปสิรับผิดชอบคุณจำเป็นต้องมีม.44ทำไมคุณเก็บไว้เพื่ออะไรเอาไว้ใช้แทนอะไรไม่ทราบเพราะที่ผ่านมาคุณไม่ใช้เพื่อจัดการปัญหาจนกระทั่งปัญหานี้ปะทุขึ้นมาอย่างเงี้ยพอพูดถึงม.44ก็มีหนังสือหลอกหนังสือลวงมาก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าลุงตู่มีการประกาศใช้มาตรา44เหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าท้ายที่สุดก็คือนะประเทศนี้มีปัญหาเพราะนักกฎหมายค่ะทั้งหมดที่นักกฎหมายเสนอความเห็นทั้งหมดทั้งหลายมาเนี่ยนะทำไมคุณไม่เสนอตั้งแต่เขาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาล่ะทำไมเขาตั้งแต่ร่างกฎกติกาตั้งมาตรา44คุณทำไมไม่ค้านล่ะคุณไม่แสดงความเห็นอะไรตอนนี้คุณปล่อยมา4จะ5ปีแล้วนะคุณไม่พูดสักแอ่งนะว่ามันไม่ถูกต้องไม่พูดอ่ะทำไมพูดอ่ะเขาร่างกฎหมายมาเพื่อเอาเปรียบมีสว.นั่นนี่โน่นทำไมไม่พูดอ่ะต้องเกิดทั้งเกิดเหตุการณ์ที่นี่เกิดขึ้นมาขอเสริมนิดนึงนะพี่โสเมื่อกี้นี้พอพี่โสพูดถึงเรื่องของมาตรา44คือก่อนหน้านี้นะคะในโซเชียลมันก็จะมีการส่งต่อเอกสารฉบับนึงบอกว่าเป็นเรื่องของเอกสารที่ทาง นายกตู่เนี่ยมีการใช้มาตรา44เด้งผบ.เหล่าทัพนะคะซึ่งที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะตกลงก็คือว่ามันเป็นเอกสารปลอมนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าตอนนี้ทางสำนักเลขาครม.เนี่ยแจ้งความแล้วด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่เอกสารนี้อย่างเดียวนะพี่โสตอนนี้โอ้โหแบบเยอะแยะมากอ๋อเยอะแยะเลยครับอะไรต่ออะไรเนี่ยคือทำให้ประชาชนบางคนบอกว่านั่งไม่ติดวุ่นวายวุ่นวายแต่ว่าเรื่องตกลงรถถังเนี่ยพี่โสยังไม่เคลียร์นะเมื่อวานเนี่ยดูรายการพี่โสเหมือนกันเรตติ้งนี้ดีค่ะสองวันติดแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เคลียร์เรื่องรถถังนะคะพี่เพราะว่าเราไปเช็คพื้นที่ที่เขาฝึกคอบ้าโกแล้วอะอย่างลพบุรีมันไม่มีเมื่อเช้ามีคุณผู้ชมแจ้งมาส่งรูปมาให้ดูด้วยค่ะพี่สุนันท์พี่โสเขาไปฝึกไงจริงหรอเขาไม่ได้ฝึกอย่างเขาบาโกนี่นะก็เขาบอกปกติมันไม่มีชาวบ้านก็อยู่แถวนั้นเลยนะก็ชาวบ้านครั้งแรกมันทุกอย่างต้องมีครั้งแรกเสมอในโลกนี้ทุกอย่างต้องมีครั้งแรกเสมอเข้าใจไหมอย่างทักษิณเปลี่ยนชื่อ15คนก็ครั้งแรกเสมอกรณีวันที่8ก็ครั้งแรกเสมอทักษิณรถถังจะรถถังทหารเรือเนี่ยนะไปอยู่ทหารบกเนี่ยนะก็ครั้งแรกเสมอแล้วมันจะมีครั้งเสมอเหมือนกันที่แม้กระทั่งรัฐประหารซ้อนก็มีครั้งเสมอแต่มันมีหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ส่งภาพมาอย่างที่พี่โสบอกนะคะไม่ต้องตื่นตระหนกมันเป็นครั้งแรกนะคะอะไรอะไรมันก็ต้องมีครั้งแรกเสมอทุกอย่างมีครั้งแรกเสมอแหละแต่ว่าเขาก็เห็นชัดเจนแล้วบอกว่าเพื่อฝึกก็มีคันหนึ่งสลับกันไม่เพื่อฝึกนะไอ้มันสลับไปสลับมาแต่บางคันก็ไม่ติดป้ายบางคันก็ติดป้ายนะคันที่ไม่ติดป้ายเราก็ดูแบบอารมณ์ขันไม่ติดไม่ทันแล้วติดแต่ว่าไว้เพื่อจอดก็ได้ไว้เพื่อไปจอดเฉยๆก็นำไปแต่นำไปก็พอแล้วเอาไปจอดเฉยๆเพื่อฝึกเห็นไหมนี่ก็เพื่อฝึกแต่คันบอกไม่มีก็สลับกันคันนำหน้าก็อยากจะนั่งไงให้รู้ว่าทั้งขบวนนี้เพื่อฝึกนั่นเพื่อจอดค่ะเพื่อจอดก็ที่ถามว่าการออกมาส่งสัญญาณนะคะหลังจากที่รู้ว่ามีพระบรมราชโองการแล้วเนี่ยที่ว่าไม่สามารถจะส่งชื่อของทูลกระหม่อมเป็นคันดิเดตนายกของทสช.ได้แล้วการที่นายทักษิณออกมาโพสต์ทวิตเตอร์รวมไปถึงการที่พลเอกชวลิตเนี่ยออกมาพูดถึงรัฐบาลแห่งชาติถามพี่โสพี่สุนาว่ามันเป็นการส่งสัญญาณที่มีนัยยะต่อเรื่องการเมืองบ้านเราอย่างไรบ้างพี่คือทุกคนปรารถนาอย่างนี้ทั้งนั้นนะลุงจิ๋วพูดหลายครั้งแล้วแกก็อ้อยแอ่อย่างนี้แหละครั้งแรกนะไม่ครั้งแรกนะ แต่ก็มีใครฟังแต่ครั้งนี้เนี่ยมันจบเหมาะจับเบะกับสถานการณ์ทำให้แกดูคำพูดมีน้ำหนักมากขึ้นรู้สึกว่าแกพูดก่อนที่จะมีคสช.เลยนะใช่ แกพูดตลอดอ่ะแห่งชาติเพื่อจะทานอะไรบ้างอ่ะเหมือนกับโซ่คอกลางอ่ะแกเป็นสู้ข้อกลางมานานแล้วแล้วก็ลากมา 200,000 ไมล์แล้วก็ยังลากต่อไปประกอบอีกเรื่องนึงค่ะเห็นบอกว่ามีข่าวซึ่งเชื่อถือได้นะคะจากหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐบาลเองเนี่ยยอมรับว่ามันมีการเคลื่อนไหวใต้ดินด้วยพี่โสในช่วงนี้ใต้ดินที่ไหนอ่ะมันเต็มไม่หมดอ่ะพี่เขาไม่ได้ระบุแต่ว่าเอาเป็นว่ามันมีมันเคลื่อนตลอดมันไม่เคยหยุดเวลาอยู่แล้วไม่เคยหยุดแล้วแล้วก็แล้วแต่ว่าจะแสดงได้มากขนาดไหนว่าโอกาสเวลาสถานที่เปิดโอกาสขนาดไหนแต่กลุ่มนี้มันขึ้นไม่เคยหยุดมันไม่เคยหยุดและการสร้างความวุ่นวายนะคุณอย่านึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสร้างเป็นนะอีกฝ่ายหนึ่งก็สร้างเป็นเหมือนกันนะอย่างกรณีเอกสารปลอมนี่ใครทำอ่ะ
ใครทำอ่ะฝ่ายไหนทำก็ได้ฝ่ายที่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายเทียมๆก็ได้ความวุ่นวายแท้ๆก็ได้หรือต้องการจะนั้นจะป่วนเฉยๆก็ได้ไม่รู้ใครทำอ่ะจับมือใครโดนได้ไหมล่ะตอนนี้มันจะยุ่งมันจะอะไรลุกลามแล้วแหละในเมื่อมันวุ่นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็เลือกตั้งเลือกไปก่อนสิเพราะว่างานสำคัญรออยู่ข้างหน้าในเมื่อเหตุการณ์เช่นนี้แล้วเนี่ยนะอันเป็นผลจะมีเลือกตั้งนี่แหละก็อย่างที่ว่าระงับยับยั้งไว้ก่อนแล้วก็มีรัฐบาลเฉพาะการเข้ามาตั้งอย่างที่ลุงจิ๋วว่าเซตกำหนดใหม่รัฐธรรมนูญแก้ไขใหม่เลือกตัวกฎหมายใหม่เลือกตั้งใหม่ไอ้210คนสว.โลบทิ้งไปเลยนะแล้วมาวางกฎกติกาที่มันแฟร์ถ้าลุงตู่อยากจะทำต่อนะก็ไปยืนข้างนอกแข่งกับเขาใช่ไหมค่ะพักพักเพื่ออะไรทั้งหลายแต่ที่ที่อยู่รอดไปได้ก็ไปสู้กันต่อไปภายใต้กฎกติกาที่เสมอภาคซึ่งกันและกันอันนี้ถือว่าแฟร์ไอ้ความวุ่นวายทั้งหลายทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้ค่ะพี่โสพี่สุนันประชาชนส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเขากังวลวิตกถึงขั้นมองไว้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรถึงขั้นรุนแรงร้ายแรงอย่างนั้นหรือเปล่ามีส่วนหนึ่งนะที่กังวลแต่มีส่วนหนึ่งก็ทำหากินปกติเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็ฟังบางทีก็วิพากษ์อะไรผิดๆถูกๆไปนะว่าเขาก็ปล่อยเขามันก็เป็นอย่างนี้นะแต่ว่าคนที่ติดตามเนี่ยก็รู้สึกกังวลนะก็อย่าวิตกจริตจนเกินเขตนะก็อยู่ทำมองสถานการณ์ไปทำมาหากินไปตามปกติแล้วเฝ้าดูสถานการณ์ต่อไปอย่ากังวลว่ามันจะเกิดนั่นนี่โน่นจนกว่ามันจะเกิดนะคือไม่ประมาทแต่ก็รู้ว่าสถานการณ์มันไม่ได้เลวร้ายเกินกว่าที่จะกำกับดูแลควบคุมไม่ได้ถ้ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะมันมีแต่จะดีขึ้นมีแต่จะดีขึ้นตอนนี้มาถึงกรณีที่คุณเรืองไกรเตรียมจะยื่นเรื่องของลุงตู่เนี่ยว่าขาดคุณสมบัติตรงนี้พี่โสมองว่ามันจะไปตอกย้ำหรือว่าทำให้เรื่องของบริบทการเมืองมันจะเปลี่ยนทิศทางไปกว่านี้ไหมคะภาพตามกฎหมายกฎระเบียบว่ายังไงว่าตามนั้นมันกกต.นะหรือองค์กรหน่วยงานไหนก็แล้วแต่นะว่ากันตามตัวอักษรนั้นอ่ะที่เขาว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องไกลคนเดียวอาจารย์ธีรชัยก็ออกมาสองคนนี้ไม่ทักบัญชีมีความละเอียดอ่อนมากนะฉะนั้นถ้ามีหน่วยงานไหนหรือไปทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าดูว่าตามตัวอักษรเป๊ะๆแล้วเนี่ยนะเพราะอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ตามที่ว่านี่นะก็ต้องว่าตามเนื้อผ้าว่าตามกฎหมายถ้ายึดติดกับกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างแท้จริงค่ะวันนี้ความคืบหน้าในส่วนของความเคลื่อนไหวของทางพรรคไทยรักษาชาติที่มีมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็มีคนไปตั้งข้อสังเกตกันแล้วกันอย่าใช้คำว่าจับผิดตั้งข้อสังเกตว่าภาพที่ออกมานั่นน่ะภาพปัจจุบันหรือเปล่าก็พี่โสนั่นแหละไปเปิดกระแสไปหาว่าจงจรไม่เท่ากันบ้างไอ้นู่นไอ้นี่ตอนแรกเขาเกือบจะเชื่อกันแล้วทั้งสังคมมาดูรายการคุณเนี่ยค่ะเขาเลยไม่เชื่อเลยอ่ะก็ใช่ผมก็ไม่เชื่อหลายคนพยายามไปขยายดูรูปจรของหัวหน้าพรรคนะว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันเหมือนที่พี่โสเนี่ยวิเคราะห์หรือเปล่าทำไมผมมันยาวเร็วขนาดนั้นอ่ะแค่วันเดียวอ่ะหนูก็พยายามไปขยายดูอะไรที่พี่พูดใช่ไหมมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนี่แหละแต่ว่ามันก็มีความคืบหน้าล่าสุดหัวหน้าพรรคเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้ว่าภาพนั้นเป็นภาพปัจจุบันจริงหรือเปล่าแต่ว่าในส่วนของหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาตินะคะคุณรุ่งเรืองพิทยสิริก็เดินทางไปยื่นหนังสือถึงกกต.เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วเหมือนกันนะพี่โสเขาบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมติของพรรคนะคะในการที่ไปเสนอชื่อรัฐมนตรีในนามพรรคที่จริงๆมันมีการตัวละคนเดียวว่างั้นว่าอย่างนั้นเถอะง่ายๆเอาตัวละคนเดียวว่างั้นเขาบอกเขาไม่เกี่ยวนะเขาบอกถามเลยคุณเอ๋ค่ะถามว่าคุณร้อยโทปิยพลตอนนี้อยู่ที่ไหนน่าจะไม่มีใครบอกได้นะเต้นอยู่ที่ไหนกรรมการผ่านพรรคอยู่ที่ไหนเห็นมีโพสต์ข้อความลงเนี่ยเต้นตัวอยู่ไหนใครก็โพสได้ตัวอยู่ไหนออกมาสิพิชัยพลอยู่ไหนออกมาดูสิไหนพอไปที่เดินที่วัดเมื่อวานใช่ไหมกรุณามาแถลงข่าวผมยังอยู่บอมออกมาเลยสิแม่ก็ตามหาอยู่อ่ะเอ๊ะแต่เขาก็บอกว่าลูกชายโทรกลับมาจริงหรือเปล่าล่ะโทรจากไหนล่ะไม่ได้บอกแต่บอกว่าลูกชายสบายดีก็กลัวว่าคุณแม่จะเป็นห่วงจริงหรือเปล่าล่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเกรงใจความรู้สึกเจ๊แดงเขาก็เลยโทรไปบอกว่าตอนนี้สบายดีสบายดีที่ไหนอ่ะต้องบอกดีว่าเขาต้องบอกว่าที่ไหนสบายดีที่ไหนอ่ะค่ะคุณจะบอกอ่ะแล้วกรรมการบริหารพรรคทำไมหายหมดอ่ะอยู่ที่ไหนนั่นสิเต้นหายไปไหนหมดอ่ะแต่ก็มีคนที่ออกตัวแรงคนนี้คุณนุ่งเรืองเนี่ยนะก็บอกว่าจะยื่นใบลาออกด้วยลูกเรือตัวรอดอ่ะก็ใช่ใช่ไหมล่ะป้าแพรมันแตกแล้วอ่ะพี่คือลูกเรือสมัยก่อนนี่ดังมากนะจำได้ไหมสมัยอยู่กับป๋าหนอเป็นที่ปรึกษาป๋าหนอจำได้ไหมจำได้ไหมตอนหลังเงียบไปโผล่มาอีกรอบหนึ่งเนี่ยแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งนะคะพี่โสพี่สุนันท์คะเขาบอกว่ามีรายงานบอกว่าทางคณะทำงานทีมยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยเนี่ย
พักลูกพักพี่พักน้องพักเครือญาติเขาเนี่ยนะเขาบอกมีการหารือกันถึงกรณีที่เกิดขึ้นเขาบอกว่ามีผู้เสนอให้ทำหนังสือพระราชทานอภัยโทษจากนั้นเนี่ยนะคะจะพิจารณายุติบทบาทพักในการเลือกตั้งครั้งนี้หรือว่ายุบพักไปคุณยังไม่ยอมรับโทษเลยฉบับแถลงการฉบับแรกใช่ยังไม่ยอมรับว่าเป็นโทษเลยซ้ำไปนู่นน่ะสิคุณยังไม่มีโทษคุณยังไม่ยอมรับเป็นโทษเลยคุณจะมาแถลงขออภัยโทษได้ยังไงใช่ไหมหนึ่งคุณต้องยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดนะก่อนคุณกลับไปมองคุณได้พูดอะไรก็ไม่รู้อ่านดูนะไม่มีความสำนึกว่าเป็นความผิดที่กระทำไปเลยแล้วมันไม่ใช่เป็นโทษที่คุณจะจู่ๆไปขออภัยโทษนะทั้งที่คุณบอกไม่เป็นโทษนะมันไม่ตลกกันไปหน่อยเหรอใช่ไหมใช่มันไงมันตกกระไดพลอยโจรมันตีตนมันก่อนไข่หรือเปล่าค่ะเขาบอกว่าก็ถ้าไม่อย่างนั้นนะคะก็อาจจะพิจารณายุติบทบาทพักในการเลือกตั้งครั้งนี้หรือว่ายุบพักไปแต่เขาบอกว่ามันมีบางส่วนเห็นแย้งเกี่ยวกับการยุติบทบาทของหรือว่าการยุบพักเนี่ยนะคะโดยบอกว่ากระบวนการยุบพักเนี่ยมันใช้เวลาในการพิจารณาพิโสมันอาจจะไม่ทันเขาบอกว่าส่วนการเวลาคุณไปข้าราชการแล้วมีมนทินใช่ไหมคุณลาออกเขาไม่ต้องให้ลาออกเลยเขาต้องสอบสวนคุณก่อนอ่ะไม่ได้เขาบอกว่าไอ้แต่ว่าการยุติบทบาทของพรรคเนี่ยนะคะก็มองว่าอาจจะกระทบกับยุทธศาสตร์การเลือกตั้งที่พรรคไทยรักษาชาติเขาส่งผู้สมัครไปแล้วอ่ะ175เขตนะพี่โสเขาบอกว่าแม้จะแพ้เนี่ยแต่ก็จะได้คะแนนเนี่ยนะคะเพื่อนำไปคำนวณที่นั่งสสบัญชีรายชื่อมากที่สุดอย่าไปพูดเรื่องการเลือกตั้งเลยจะมีหรือเปล่าค่อยว่ากันอย่าไปพูดเรื่องการเลือกตั้งอย่าพูดให้มันมีซะก่อนค่อยพูดนะแล้วอย่างนี้ล่ะคุณคิดว่าคุณจะอยู่ในศาลอยู่ในโอกาสที่เขาเลือกตั้งได้อีกเหรอนั่นสิให้เขากำหนดชะตากรรมคุณก่อนว่าเป็นอย่างไรแล้วจะนั้นใครว่ากันแต่ตอนนี้หัวหน้าพรรคเอามาโชว์ตัวหน่อยที่บอกไปทำบุญแล้วเนี่ยนะไปไหนอยู่ที่ไหนเอามาโชว์ตัวก่อนรวมทั้งกรรมการบริหารพรรคมาแถลงสิไม่ต้องแถลงสิไม่ใช่ออกมาแล้วอะไรใครก็ไม่รู้ชื่อก็ไม่เซ็นออกมาเสนอตัวก่อนทั้งกรรมการบริหารพรรคนะนั่งเรียงเป็นลำดับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำมาเลยหายไปไหนอ่ะนั่นสิพรรคก็ไม่ใครอยู่อ่ะหรือแต่คนที่เฝ้าเปลี่ยนกระดาษที่ชุ่มที่ชู่ในห้องน้ำอย่างเดียวอ่ะเอ๊ะเราต้องไปดูแถวช่องทางธรรมชาติด้วยหรือเปล่าพี่โสอยู่แถวนั้นกันหรือเปล่านะฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมีหลายคนเขาก็อยากจะให้พี่โสพี่สุนันท์ช่วยวิเคราะห์นิดนึงว่าการที่นายทักษิณเนี่ยออกมาทวิตข้อความเมื่อเช้าวันนี้ที่บอกว่าให้เชิดหน้าเดินต่ออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่าว่าเขาจะสู้ต่อเดินไปไหนอ่ะเขาไม่ได้บอกเขาจะไปไหนสัญญาณมันส่งอยู่แล้วทักษิณคือต้องบอกว่าคือทักษิณนี่แบบเล่นการเมืองอะนะตอนนี้เนี่ยมีแต่เจี๊ยกับเจ้าแพ้เขาไม่ได้อยู่ประเทศนี้แล้วไม่มีใครไปตามจับเขานี่นะแล้วเงินนี่เขาปล้นจากประเทศนี้ไม่รู้เท่าไหร่ก็คาดกันว่าหลายแสนล้านเนี่ยนะเขาไม่ได้เดือดร้อนนะประเทศนี้ถ้าเขาไม่ได้กลับมาจะพังพินาศเนี่ยเดี๋ยวเขาขนตระกูลก็ออกหมดนี่ก็ไปหลายคนแล้วนี่ใช่ไหมอีกเหลือไม่กี่คนเดี๋ยวก็ไปหมดเดี๋ยวก็จะไปงานก็เหมือนกับเสียงปืนด้านแรกอะดังเมื่อไหร่นะพี่น้องผมจะกลับมาแล้วก็พอรู้ว่าจะมีเหตุการณ์สั่งสมุนเนี่ยเตรียมป่วนปั๊บก็ขนครอบครัวพร้อมกระเป๋าใบใหญ่ๆใส่อะไรไปไม่รู้เนี่ยออกนอกประเทศ46แล้วก็ปล่อยให้ชาวบ้านเนี่ยก็ไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกันนี่โอกาสเหมาะสำหรับการอพยพครั้งใหญ่นะวันแต่งงานเดือนหน้าเนี่ยใช่นะวันแห่งการอพยพครั้งใหญ่นะไปงานแต่งงานแล้วก็แล้วแต่นะค่ะการเดินพยพครั้งยิ่งใหญ่แต่ว่าไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นเขาก่อคดีอาชญากรรมก่อคดีร้ายแรงก่อคดีอะไรนั่นนะเขาต้องดิ้นทุรักทุเลนะหนีไปประเทศเพื่อนบ้านแถวนี้ไปหายตะเก็บชายแดนชีวิตลำบากที่นี่ไปสวยสุขอ่ะเงินมหาศาลแม้หรือว่าไปอยู่ต่างประเทศแต่มันเงินเนี่ยมันซื้อได้ทุกอย่างไหมแต่ฝรั่งซื้อมันเขียนข่าวมั่วๆมันก็เอานะไม่ปล่อยวางอ่ะก็ดูคุณวัฒนาสวัสดิ์เหมนี่ไปเงียบใช่ใช่ไหมเขารู้ดีแล้วคุณนี่ล่ะคุณช่องสามอ่ะก็เงียบเงียบกบดานเงียบมีบางคนบอกว่ากลับมาแล้วด้วยซ้ำไปแล้วกบดานอยู่อ่ะค่ะเพียงแต่เดินถนนไม่ได้แค่นั้นอาจจะไปอยู่ปราซ่าตรงมักกะสันเนี่ยคงไม่กลับเขาไม่กล้าเสี่ยงเขาต้องให้หมดอายุความอัปเดตนิดนึงนะคะความเคลื่อนไหวของอุ้งอิงนะคะลูกสาวของทักษิณเนี่ยก็มีการไปโพสต์อินสตาแกรมคือไปตอบคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะพี่โสบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแคปไม่หมดแต่อ่านหมด
ที่ปิดชื่อเพราะว่าไม่อยากให้ใครเนี่ยโดนผลกระทบจากคนรอบข้างนะคะใช่ไหมคะเข้าใจดีว่าการเมืองน่ะมีทั้งคนรักแล้วก็คนเกลียดค่ะพี่โสพี่สุนันท์คะอยากจะขอบคุณนะคะสำหรับทุกข้อความที่ส่งเน้นความเป็นเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวดีกว่านะเนี่ยเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวดีกว่าคือไปหมดเลยนะคือเหมือนนั่นกันหมดผู้ยกข้างใหญ่ไม่แล้วก็เหมือนไปเหมือนพ่อใช่ไหมไปคือเขาเดินเชื้อไม่ทิ้งแถวนะอันนี้เนี่ยไอ้ที่กำลังใจนะจากไหนก็จากพวกเดียวกันนะไม่มีคนอื่นหรอกชาวบ้านก็ไม่เป็นกำลังใจเลยก็สาบส่งกัญจนาภาหงเหินกับสามีก็ไปแล้วไงใช่ไหมไปแล้วแต่ว่าถ้าไม่มีเลือกตั้งเนี่ยนะอกเอิร์กอาจจะไปพักผ่อนต่างประเทศก็ได้ให้ไปอ่ะก็ไม่รู้สิก็ขออนุญาตไปได้เนี่ยเขาเรียกก็ไปได้นี่นะแล้วก็ไปพักผ่อนต่างประเทศรวมทั้งคือทั้งหมดต้องไปหมดอ่ะคุณหญิงพจมานก็ต้องไปลูกสาวแต่งงานไม่ไปได้ไงอ๋อใช่ไหมล่ะใช่ไหมกลับไหมกลับไหมทั้งหมดทั้งครอบครัวไปหมดแล้วกลับไหมไอ้กลับไม่กลับเราไม่รู้แต่สรุปว่าพี่โสและพี่สุนันท์มองว่าการเลือกตั้งปีนี้มันน่าจะวงแตกแล้วใช่ไหมพี่มันมีหรือเปล่าล่ะไม่รู้เราจะไม่รู้แต่ว่ามันก็ที่พูดกันไว้นานๆเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่ามันไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็กลับมาอัปเดตติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆกันต่อค่ะ